สำหรับวันนี้ก็พบกับผมต้อม FS Tip TV อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสถานที่พักนะครับผมที่อำเภอวังน้ำเขียวอีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่ที่นี่ครับบ้านต้นไม้นะครับผมบ้านรักต้นไม้นะครับเป็นที่พักของวังน้ำเขียวอีกที่นึงนะครับผมสำหรับข้างในนะครับผมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศข้างในไปกันเลยครับผมอุโมงค์พี่เดเตอร์มีพี่เดเตอร์อีก2ตัวนะครับสำหรับทางเข้าว้าฟันอย่างคมครับห้องพักครับห้องพักบัวทองสีฮะบัวทองสีดูบรรยากาศข้างหน้าห้องพักดูบรรยากาศหน้าห้องพักมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นหน้าต่างโล่งกว้างมีแอร์ครับเตียง2ครับเตียงมีกาน้ำร้อนทีวีมีน้ำให้นะครับ4มีกระจกครับมีฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นบรรยากาศโซนด้านล่างโซนด้านบนครับก็จะมีรูปปั้นที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับผมดูไดโนเสาร์ก่อนมีไดโนเสาร์ด้วยมีม้าลายด้วยโอ้ยยีราฟใช่ไหมยีราฟยีราฟนี่ครับอีกโซนหลังนะไปถึงนู่นเลยครับมีที่พักกลางน้ำด้วยจากด้วยนะปิดสระน้ำคลองน้ำมีบัวด้วยโอ้เป็นห้องพักแบบถ้ำต้นไม้
ห้องน้ำเชือกเป็นหลังๆครับสวยงามมากครับนี่อีกโซนนะครับผมเป็นริมคลองนะครับติดคลองน้ำบรรยากาศคลองน้ำนู่นตรงนู้นมีนั่นด้วยให้อาหารปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจ